กำลังผาเมืองค่ะสกัดจับนะคะยาเสพติดกลางเมืองเชียงรายเลยหลังจากสืบทราบนะคะว่าจะมีการใช้รถกระบะลักลอบลำเลียงยาเสพติดจำนวนมากจากชายแดนไทยเมียนมาทางด้านอำเภอแม่สายเข้าไปพักคอยในพื้นที่อำเภอเมืองของจังหวัดเชียงรายค่ะเมื่อได้สายข่าวแล้วนะคะตำรวจกองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามยาเสพติด3กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดส่วนที่กำลังกับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมืองร่วมกันติดตามจับกลุ่มจนกระทั่งก็เจอเข้ากับกระบะต้องสงสัย1คันขับมาตามถนนในพื้นที่บ้านหัวดอยตำบลท่าสายอำเภอเมืองเชียงรายค่ะโดยมีจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ขี่นำตรวจเส้นทางล่วงหน้าด้วยนะคะเพื่อจะทำการเลี่ยงด่านตรวจเจ้าหน้าที่สกัดจับแล้วก็ควบคุมตัวเอาไว้ได้2ผู้ต้องหาจากการตรวจค้นรถกระบะพบของกลางยาบ้าบรรจุอยู่ภายในกระสอบ30กระสอบด้วยกันคือบรรทุกมาเต็มท้ายกระบะเลยแต่ละกระสอบเนี่ยมียาบ้าบรรจุอยู่ประมาณ 200,000 เม็ดรวมทั้งหมดของกลาง6ล้านเม็ดโดยประมาณเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตรวจยึดไว้นะคะอยู่ระหว่างการเร่งสอบสวนขยายผลเพื่อจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดที่เกี่ยวข้องต่อไป